สวัสดีนะคะวันนี้คุณยายชิมก็กลับมาถึงโคราชบ้านเองเรียบร้อยนะคะมีลูกหมูมาต้อนรับเยอะแยะมากมายเลยโอ้คือตาฮักแทนลูกหล่าแล้วเบิ้งคุณพี่น้องหมูหน่อยคอยอ่ะตาฮักตาฮักเอามากินข้าวกินน้ำแล้วไปลูกเอ้ยโอ้ลูกหมูเรานะคะลูกหมูเราหน้าเงาไหมค่ะแม่วันนี้พามาเที่ยวฟาร์มหมูคุณยายชิมด้วยค่ะมาชมลูกหมูป่านะคะคอกหมูป่าค่อยนะคะอันนี้แม่หมูนะคะแม่หมูอันนี้เป็นแม่หมูเด้อพี่น้องไอตัวดำนั่นคอกพังไปหลายรอบแล้วเด้อพี่น้องเด้องามีหนึ่งแม่สองแม่ว่ายังไงคะคือเอาไปลูกไปไปลูกไปนี่อีกตัวหนึ่งนะคะนี่อีกแม่หนึ่งอันนี้เพิ่งคลอดไปเมื่อกี้ชีขาวน้ำตาลนี่นะจะสิผ่าแต่มได้จ้ะนี่นะคะพาชมคอกหมูพ้นแสนข้ามคุณยายชิมด้วยค่ะของลูกๆด้วยค่ะน่าจะหิวหรือเปล่าโอ้โหขยันพังคอกกันเลยนะเจ้าเนี่ยหูดำไอ้นั่นโอ้โหนะสองแม่สามแม่สี่แม่พี่น้องฟังทั้งอีกสี่แม่ด้วยจ้ะของหนูฟังทั้งนั้นอีกสองฟังทั้งอีกสองโอ้ความกระมั่งด้วยเป็นไงล่ะความกระมั่งด้วย คอกหมูเนี่ยจากเมื่อก่อนมันเป็นตำตำแล้วพี่น้องพ่อเฮาเลี้ยงหมูไปเนี่ยหมูมันขี่มันยังจ้ะมันก็เป็นปุ๋ยเป็นดินเหมือนเด้อค่ะนี่เพราะว่ามันแห้งมันแห้งเลยพอเฮาขอมาในคอกหมูเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะกินมันจะเหม็นพี่น้องแต่กินมันบ่เหม็นเด้อพี่น้องเด้อกินบ่เหม็นแต่แล้วลูกหมูกินนมมาเบิ่งมาเบิ่งลูกหมูกินนมคุณน่ะนี่กี่แต้มเนี่ยไหนดูสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15แต้มคอกนี้15แต้มนี่คอกดำนี่15แต้มไอ้ขาวนะ12แต้มสบายจังเลยดูสิเอ้าสบายจังเลยอันนี้เป็นหมูแคะด้วยพี่น้องหมูแคะ2ตัวแรกที่คือมะเลียงตอนนี้มันเป็น100โลนะคะจากตัวเล็กๆน่ารักแบบเนี้ยอยากตัวน้อยๆน่ะฮักจังซี่ซื้อมาเลี้ยงเพราะว่าความน่ะฮักเลี้ยงไปเลี้ยงมาปีนึงผ่านไปกลายเป็นตัวซ้ํานี่เลยพี่น้องมันไม่แคระแล้วนี่อีกตัวนึงนะคะแม่หมูเราตัวนี้สวยตัวนี้สวยนี่ดำอีกตัวนึงโอ้ห่อนบ่ห่อนบ่เท่าหือดูขนนะคะกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนสมบ่หือกินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนคือทั้งหมดขี่หมูนี่แบบมันแห้งแล้วมันจะเป็นดินเป็นฟุ้นแบบนี้เลยนะคะสิได้กินบ่ล่ะบอกน้าสูคือดุดแท้หือบอกน้าแม่สิได้กินบ่คือพากันดุดเบิ่งเบื่อมันดุดหาบอกน้าพี่น้องสิได้กินด้วยบ่นี่หมูดุดหน่อยดุดมีบอกน้าอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าหมูดุดหากพี่น้องเอ้ย
าเอาสิโค้มกันไปใส่ล่ะเฮ้อมาสิไอ้นี่ตั้งหน่อยแต่หมูนี่ก็ได้โอ้สิได้เอาดินมาใส่ตัวนี้หมูดุดหากแล้วพี่น้องอันนี้ที่หมูดุดหากเขาเจอขี้ปุ๋ยเข้าไปเจอขี้หมูเข้าไปเป็นยังไงล่ะตุ่นบักน้ำไปอันนี้หมูเป็นหมูปลาที่เอามาจากนครพนมเด้อค่ะท่านของคุณยายดอกของพี่บ่าวแอดไหนล่ะเจ้าตัวไหนจะมาหาแม่ไหนมาหาแม่สิมาแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าถึงเดือนหรือยังนะลูกนะเอาดมดมมีอะไรให้กินไหมเอาดมเอาอย่าแทกขาแม่นะโอ้ยบางพี่น้องมันได้ออกมากันสี่ตัวโอ้ยตัวนุ่นดำน่ารักจังเลยดูสิเอา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 พามาเบิ้งหมูหน่อยได้พี่น้องวันนี้มาเลยเอาสิเบิ้งถ่วงจุขี้ดินอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยหมูพันนี้ท้องจะจุขี้ดินเลยนะคะหลังแอนๆมันก็ต่างกันจากไอ้ไล่ขาวขาวเท่านั้นเด้อพี่น้องง่ายกินขาวเพราะท่านขาวที่คือจ้อยแถวตัวนั้นน่ะนี่รุ่นต่อไปนะคะที่จะขายนะคะรุ่นต่อไปนะคะเนี่ยรุ่นนี้เลยนะคะทางจองได้นะคะรุ่นตัวน้อยๆ น่ะมันตาหักตาหักพี่น้องเห็นป่ะเอาแลนบอกหน้าตัวนี้เป็นน่วยล่ะถ้าชมสวนนะจ๊ะมื้อนี้หลังจากที่เราให้ลูกๆทำสวนดูแลคอกหมูเนี่ยค่ะออกมาก็สวยงามด้วยพี่น้องสวยงามตัวนี้มันบ่แม่นเป็นไข่บ่นี่ลูกมันคือเป็นซึมๆนี่จ้อยก็หมูนี่มาแตกดอกแล้วเด้อบอกหน้าว่าความที่ฟุ้นความที่หยังพี่น้องเอ้ยฟุ้นก็เต็มเลยต้นนั่นต้องเอาดินมาใส่ได้นั่นหมูดุดเห็นแล้วตาหักขี้หมูใส่มันก็สิบ่เข้มสิแม่นมันก็บ่เหม็นได้ล่ะเนาะคอกหมูอ่ะอันนี้ก็ต้นบอกหน้าสิบ่อันนั้นเลมอนเลมอนเลมอนดังเป็นหนอนกินเป็นหยังหนอนคือหมักเลมอนดังพี่น้องเอ้ยกินจนบ่เหลือหอดใบเลมอนด่างเอาเป็นดอกแล้วเด้อนี่เอาอย่าให้มันหักเด้อนี่เป็นดอกแล้วเป็นดอกแล้วอยากเบิ่งหน่วยมันมาเป็นยังไงเลมอนเลมอนด่างพะนะพี่น้องใบเขาจะออกด่างขาวอ๋อสิแทะขาแม่ยังล่ะลูกรุ่นนี้จักเดือนแล้วนี่รุ่นนี้3 กัวแล้วโอ้ขายได้แล้วตัวนี้รุ่นนี้ป้อยขายแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปซองนมมันก่อนตัวใดนมหลายเต่าเดี๋ยวสิเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ไอ้ตัวสีน้ำตาลน่ะมันทองบ่ทองใครๆอ่ะมี2ตัวทอง2ตัวตอนนี้ทองกับตัวหอกประตูเล็กหอกกลางปลาทองอยู่อีดำกำลังทับหัวกระติดอีดำทับแล้วหัวกระติดอันนี้เป็นหมูปลาอันเลือดผสมเด้อพี่น้องเด้อหมูปลาเลือดผสมกับหมูนี่หมูแคะมันสิต่างกันมันสิมีขาวกับสีน้ำตาลไล่ขาวไล่น้ำตาลรุ่นใหม่ที่ออกมานี่ไล่น้ำตาลนะถึงเดือนยังนี่ไล่น้ำตาลนี่เดือนนึงเดือนนึงแล้วเดือนนึงโตขนาดนี้เลยนะโอ้ตัวนั้นหน่อยก็โมกินนมบ่ทันเขาพี่น้องหลายตัวเลยมันยากกันเออ
ตัวใดหยาดกินเขากินเมียว่าท่านกับตัวหน่อยตัวใดกินเก้งกินไว้กับตัวใหญ่ไว้เด้อพี่น้องเด้อหอกเดียวกันออกพร้อมกันได้ป่ะ3นี่เป็นแม่มี12เต่าเลยหยาดกันเออมันคือว่ากินของอีแม่ดำใหญ่นั่นหึนอนเอ็ดเลียดอยู่หั่นน่ะไปกินของอีแม่นั่นซะตัวเอาดมดมหึตัวผู้ที่มึงน่ะมุ่งหลุดยิ่งแรงออกมาแข็งแรงอยู่อืมยิ่งแรงรุดยืนการยิ่งแรงอืมบัตรได้ฉีดยาเป็นวะหูดิโซ่จับได้เออนี่ขนาดบัตรได้ฉีดยานะพี่น้องเออหมูแข็งแรงดีดุดเก่งหมูคือหมูป่าเนี่ยเขาจะมักดุดดุดกินดินเช็ดสาดน้ำให้เขาก็จะดุดเล่นดุดหาของกินไปยังสันนะกินเนี่ยเปลี่ยนเลยอืมฟังทั้งนั้นมันเป็นขอกที่เฮาเห็ดที่แหลกเด้อค่ะเห็ดที่แหลกเราเนี่ยพ่อขี่มันออกมาเนี่ยมันก็สิเป็นขี้ดินเป็นดินเป็นแก่ผสมกันออกมาเหมือนเด้อพี่น้องอืมนี่อันพวกนี้สิเอาไปลงหน้าด้วยบัดนี้สิโยนลงไปทั้งพุ่นเลยพี่น้องต้นพักขี้เล็กนั่นก็แมนของเฮาแล้วบัดนี้เนี่ยจืออันนั้นต้นยังสุดแซ่บโอ้โหแหละทำนี่พอมันแน่ใจเออบอกเออนี่ต้นหมอกต้นใหม่ปีหนึ่งผ่านไปมันก็ตามสภาพพื้นที่แล้วพี่น้องถ้าแห้งแล้วมันก็บ่ค่อยขึ้นงามแต่ว่ามันก็มีบางต้นที่มันขึ้นงามแต่ว่าต้องไอ้นี่ไว้เด้อเพราะว่านี่หมูแทะจนว่านี่พี่น้องเอ้ยจนสิล่มแล้วนี่อืมหมูแทะจนได้ลูกเอาปูนมาแอมไว้คือเฮาซื้อขยายเพิ่มออกไปทั้งฟังทั้งผุ่นเด้อพี่น้องเด้อต้นพักขี้เล็กนี่ก็แม่นของข่อยเรานี่อ๋ออือคือวัดไปจากนี่ไร่นึงหือมันคือหน่อยก็ทั้งนี่ทั้งสันน่ะไร่นอนเด้นอนผุ่นเด้ไร่อ๋อนอนไปผุ่นอือโอเคสันมาเบิ่งนะคะที่ที่ผู้ใดบอกว่าบ่มีถนนนี่สิพาไปเบิ่งถนนต้นไม้นี่ก็เป็นของเฮาแล้วเด้อค่ะเรียบร้อยนี่คือต้นอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าลักษณะท่าทางสวยด้วยเนี่ยต้นนี้ยังนี่คือแห้งแล้วนี่ต้นบอกมีโอ้มันโผล่กี่หมูหน่อยแทจนบ่เหลือกาบแล้วพี่น้องตายแล้วแอดแล่นแล้วต้นบอกมีคือเอาต้นใหม่มาปลูกนี่ต้องคุ้มดีๆต้องแอมดีๆเด้อพี่น้องเด้อหมูมันดุดอื้อนี่นะค่ะถนนนี่คือ3เมตร80รถแล่นเขาแล่นออกได้สบายนะคะอันนี้เป็นถนนของเจ้าของที่เด้อค่ะบ่ได้เกี่ยวกับที่ของเฮาเพราะว่าเจ้าของที่เพิ่นแบ่งเฮ็ดถนนแบ่งให้เหลือเป็นถนนไปทั้งพุ่นกับเป็นทีของผู้อื่นนะพี่น้องถนนทางเส้นพุ่นกับเป็นถนนด้วยค่ะเลยไปพุ่นเป็นถนนขึ้นกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเฮาสิเฮ็ดถนนเนี่ยตรงต้นยุคของยุคข้าเนี่ยคือข้าเจ้าก็สิตัดออกตัดถิ่มขุดหากออกด้วยค่ะเพราะว่ามันสิได้เป็นถนนถ้าบ่ตัดออกนี่มันเป็นถนนบ่ได้เดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์ไปคุยกับเจ้าของทีเพิ่นว่าเพิ่นสิตัดเป็นถนนเพราะว่าเขาสิเอาดินมาถมต่อยมันเป็นถนนไปพุ่นเลยค่ะฟังต้นซ้ำสาพุ่นกะเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวไปเก็บเงินอีกจากสองสามปีก่อนฟังต้นซ้ำสาพุ่นเพราะว่ามันมีต้นใหม่แล้วเอาพ่อแล้วค่ะมือนี่ถ้าชุ่มสวนเงาก็ว่าไปเรื่อยหลายอย่างหลายแนวตัวดำนี่บอกที่ว่ามันหายพังคอกเจ้านี่บ่พังคอกเนี่ยเฮ็ดคอกมานี่พังจนบ่รู้จักรอบแล้วนี่จมไห้ก่อนแผงคนที่หูนี่โอ้น่ารักอ้าวว่าไงลูกว่าไงลูกเอามามาต้นหางกระจงจะเหลือไหมเนี่ยดุดซะจนเจ้านี่พังคอกขยันพังคอกนะเฮ็ดดีปานใดกับบอก
รอดนี่พังมืดแหนมืดบุดเฮาสิมีการขยายคอกหมูด้วยค่ะเพราะว่าลูกซ้าเฮ็ดโค้งไว้ขยายคอกหมูเพิ่มเพราะว่าหมูแม่หมูเฮาก็จากการที่เฮาสะสมมาเลี้ยงเองคัดแม่พันธุ์เองเฮาก็มีแม่หมูเพิ่มขึ้นตื่นแล้วบ่ตื่นแล้วบ่เบิ่งพุ่นน่ะคอกเจ้าขึ้นหน่อยแท้จุดาจุหัวมองหันพอดีเลยอันนี้บ่แม่ดำที่เอามาที่แรกอ่ะคือ3ตัวนี่ที่แรกเอามาที่แรกเนี่ยมันโตใหญ่ค่ะพี่น้องมันหาพอพันธุ์ใหญ่เพราะมันเป็นแม่หมูดำที่โตใหญ่อ่ะพอพันธุ์มันก็ต้องใหญ่อันนี้อันทับแล้วมันบ่อันนี้มันยังแดงอยู่เลยตัวนั้นก็แดงมันคือเป็นนิ่งๆทับติดบ่นี่อ๋อนิ่งแล้วนิ่งแล้วนี่คือทับติดแล้วต้องรอเบิ่งอีกจักหน่อยต้องหวานบ่ได้ทับโดนแล้วแม่เอาไถเข้าไปสมพ่อล่ะพี่น้องเอ้ยว่ามันเป็นหยังขอกหมูคือพังดูแท้เบิ่งโตมันใหญ่คักมันบ่แม่นโตน้อยๆเด้พี่น้องหือบ่แม่นเจ้าสิเป็น100โลพุ่นบ่สวยงามมากเลยเด้พี่น้องเด้อนี่แม่หมูดำเนี่ยเข้านี่สุดยอดมาหน่อยกันแลนลาดตะเวนทั้งนอกตามันมองใดที่แบบว่ามันเนี่ยคือจังแนมบ่เห็นน่ะเอามาที่แรกมันเป็นขีดตาคือจังมันอาจจะพอร่มนะโอ้สวยงามมากเลยรูปเจ้าน่ะตัวนี้ก็ทับแล้วเด้อค่ะกำลังท่องตัวนี้ท่องอยู่ของเสียมาจากกันนครพนมอีกตัวนึงไปไสตัวผูกค้างไว้เออตัวผูกค้างไว้ก็จะมันจะไม่ติดทับกันอีกอ๋อมันจักเดือนแล้วนี่เบิ่งส่งนี่มาจากนครพนมเด้อ3เดือน3 4 5 6ประมาณ2เดือนอีก2เดือนทับได้เลยนี่โอ้โหจะฮักกับพี่น้องเบิ่งหมูหน่อยน้อยตัวแม่มอยู่ตัวหน่อยไว้ก็ตัวผู้ตัวผู้ใหญ่ไว้กว่าเบิ่งพุ่นน่ะพากันนอนกินนมอิ่มแล้วพากันนอนอะไรอะไรเอาล่ะพี่น้องผ้าส้มขอกหมูผ้าส้มจำนี่ล่ะพ่อมาเบิ่งอันความคืบหน้าปีหนึ่งผ่านไปจากที่ให้เด็กน้อยดูแลพื้นที่สวนเสริญก็ถือว่าออกมาเต็มพื้นที่เลยบ่มีมองสิยางพี่น้องเอ้ยคอกเป็ดคอกไก่ก็อยู่โซนพังทั้งพุ่นนะคะก็ปลูกต้นตะครบไว้ปลูกต้นใหม่แซมไปด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ให้ความคิดของเฮาคือต้นหมอกต้นใหม่ถ้ามันใหญ่มันก็สิเป็นโฮมให้กับสัตว์ที่เฮาเลี้ยงเนาะแต่ว่ามันก็บ่ทันใหญ่ก็รอเบิ่งกันต่อไปเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อ2คลองนี่คือออก2คลองนี่คือคุณยายชิมมี่ลูกหมูล่อขายนี่บึ้มเลยเด้อค่ะพี่น้อง20กว่าโตเด้อค่ะสนใจทักใดเด้อค่ะเดี๋ยวจะลงหมายเลขโทรที่อยู่ให้เด้อค่ะเขามาเตรียมชมใดเด้อค่ะมาสัมผัสเบิ่งว่าเลี้ยงหมูปลาเนี่ยมันมีกินบ่ได้ขอกได้หยังกินถามว่ามันได้กินบ่มันก็มีกินอยู่นิดนึงแต่ว่ามันบ่ได้กินเหม็นเด้อพี่น้องมันกลายเป็นกินแกบกินอีหยังไปจังซี่มันจะแตกต่างจากขอกหมูที่เป็นหมูขาวถ้าเป็นหมูขาวนี่กินขี่กินอย่างมันจะอีกแบบนึงนะคะอันนี้มันเป็นกินแบบกินธรรมชาติแบบบ่ถูกแต่ว่ามันบ่ได้เหม็นบ่ได้เหม็นด้วยค่ะอันนี้เอาตัดใบกล้วยมาให้ตัดอันเขาเรียกนี่ยังล่ะหยวกกล้วยต้นกล้วยมาสับตัดให้
กินดีด้วยพี่น้องด้วยแค่คลิปนี้ก็ซ้ำนี้ด้วยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายฉิมได้ด้วยค่ะอันนี้ก็ฟาร์มขอกมูมือแหลกที่เฮามาถึงบ้านนะคะก็มาหาน้องๆก่อนเลยมาหาน้องๆก่อนเลยไปแล้วจ้าไม่มอย